ห้าพาลวรรคหมวดว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่ทำหน้าที่ซึ่งยังมาไม่ถึง 2. คนที่ไม่ทำหน้าที่ซึ่งมาถึงแล้วคนพาลสองจำพวกนี้แหละ 2. บัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่ไม่ทำหน้าที่ซึ่งยังมาไม่ถึง 2. คนที่ทำหน้าที่ซึ่งมาถึงแล้วบัณฑิตสองจำพวกนี้แล 3. คนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควรคนพาลสองจำพวกนี้แล 4. บัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ควรบัณฑิตสองจำพวกนี้แล 5. คนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัติในข้อที่ไม่เป็นอาบัติ 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติในข้อที่เป็นอาบัติคนพาลสองจำพวกนี้แหละ 6. บัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติในข้อที่ไม่เป็นอาบัติ 2. คนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัติในข้อที่เป็นอาบัติบัณฑิตสองจำพวกนี้แล 7. คนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรม 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรมคนพาลสองจำพวกนี้แล 8. บัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรม 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรมบัณฑิตสองจำพวกนี้แล 9. คนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัย 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยคนพาลสองจำพวกนี้แล 10. บัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัย 2. คนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยบัณฑิตสองจำพวกนี้แล 11. อาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่รังเกียจสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจ 2. คนที่ไม่รังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจอาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 12. อาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่ไม่รังเกียจสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจ 2. คนที่รังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 13. อาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควรอาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 14. อาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้าง 1. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ควรอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 15. อาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติในข้อที่เป็นอาบัติ 2.
คนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัติในข้อที่ไม่เป็นอาบัติอาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล16อาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัติในข้อที่เป็นอาบัติ 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติในข้อที่ไม่เป็นอาบัติอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 17. อาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรม 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรมอาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 18. อาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรม 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรมอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 19. อาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัย 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยอาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 20. อาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัย 2. คนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยภิกษุทั้งหลายอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แลภาละวรรคที่ห้าจบทุติยปัณณาสจบบริบูรณ์ติยปัณณาส 1. อาสาทุปชหวรรคหมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความหวังสองอย่างนี้ละได้ยากความหวังสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความหวังในลาภ 2. ความหวังในชีวิตความหวังสองอย่างนี้แหละละได้ยาก2. บุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลกบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุพการีผู้ทำอุปการะก่อน 2. กตัญญูกตเวทีผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนบุคคลสองจำพวกนี้แลหาได้ยากในโลก 3. บุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลกบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่อิ่มเอง 2. คนที่ผู้อื่นอิ่มบุคคลสองจำพวกนี้แลหาได้ยากในโลก 4. บุคคลสองจำพวกนี้ให้อิ่มได้ยากบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่สะสมสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง 2. คนที่สละสิ่งที่ได้มาทุกครั้งบุคคลสองจำพวกนี้แลให้อิ่มได้ยาก 5. บุคคลสองจำพวกนี้ให้อิ่มได้ง่ายบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่ไม่สะสมสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง 2. คนที่ไม่สละสิ่งที่ได้มาทุกครั้งบุคคลสองจำพวกนี้แลให้อิ่มได้ง่าย 6. ปัจจัยให้เกิดราคะสองอย่างนี้ปัจจัยสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุภนิมิตนิมิตงาม 2. อโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยไม่แยบคายปัจจัยให้เกิดราคะสองอย่างนี้แล 7. ปัจจัยให้เกิดโทสะสองอย่างนี้ปัจจัยสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ปฏิฆะนิมิตนิมิตให้ขัดเคือง 2.อโยนิโสมนสิการปัจจัยให้เกิดโทสะสองอย่างนี้แล 8. ปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิสองอย่างนี้ป
ัจจัยสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่น 2. อโยนิโสมนสิการปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิสองอย่างนี้แล 9. ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิสองอย่างนี้ปัจจัยสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ปรโตโคสะ 2. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยกคายปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิสองอย่างนี้แล 10. อาบัตสองอย่างนี้อาบัตสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาบัตเบา 2. อาบัตหนักอาบัตสองอย่างนี้แล 11. อาบัตสองอย่างนี้อาบัตสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาบัตชั่วหยาบ 2. อาบัตไม่ชั่วหยาบอาบัตสองอย่างนี้แล 12. อาบัตสองอย่างนี้อาบัตสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาบัตที่มีส่วนเหลือ 2. อาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายอาบัตสองอย่างนี้แลอาจาทุกปัจฉะวรรคที่หนึ่งจบอายตนะวรรคหมวดว่าด้วยความปรารถนา 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดสารีบุตรและโมคคัลลานะนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของภิกษุสาวกของเรา 2.ภิกษุณีผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวรรณาเถิดเขมาและอุบลวรรณานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของภิกษุณีสาวิกาของเรา 3. อุบาสกผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับจิตตคหบดีและหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีเถิดจิตตคหบดีและหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเรา 4. อุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุชุตราและอุบาสิกาเวลุกันตกีนันทมาตาเถิดขุชุตราและเวลุกันตกีนันทมาตานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของอุบาสิกาสาวิกาของเรา 5. คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองผู้สรรเสริญคนที่ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองผู้ติเตียนคนที่ควรสรรเสริญคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยทำสองประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตร่ตรองแล้วผู้ติเตียนคนที่ควรติเตียน2. พิจารณาไตร่ตรองแล้วผู้สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก 6. คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษ
ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 2. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการอย่างนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตร่ตรองแล้วปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 2. พิจารณาไตร่ตรองแล้วปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยทำสองประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก 7. คนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในบุคคลสองจำพวกย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. มารดา 2. บิดาคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในบุคคลสองจำพวกนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. มารดา 2. บิดาบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก 8. คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในบุคคลสองจำพวกย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. ตถาคต 2. สาวกของตถาคตคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในบุคคลสองจำพวกนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. ตถาคต 2. สาวกของตถาคตบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก 9. ทำสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 2. ความไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกทำสองประการนี้แล 10. ทำสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. โกฏะความโกรธ 2. อุปนาหะความผูกโกรธทำสองประการนี้แล 11. ทำสองประการนี้
ทำสองประการอะไรบ้างคือ1การกำจัดความโกรธ2การกำจัดอุปนาหะภิกษุทั้งหลายทำสองประการนี้แลอายาจนะวรรคที่2จบทานวรรคหมวดว่าด้วยทาน 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้ทานสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสทานการให้สิ่งของ 2. ธรรมทานการให้ธรรมทานสองอย่างนี้แลบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศ 2.การบูชายันสองอย่างนี้การบูชายันสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การบูชายันด้วยอามิตร 2. การบูชายันด้วยธรรมการบูชายันสองอย่างนี้แลบรรดาการบูชายันสองอย่างนี้การบูชายันด้วยธรรมเป็นเลิศ 3. จาคะการสละสองอย่างนี้จาคะสองอย่างอะไรบ้างคือ1. อามิสจาคะการสละอามิส 2. ธรรมจาคะการสละธรรมจาคะสองอย่างนี้แลบรรดาจาคะสองอย่างนี้ธรรมจาคะเป็นเลิศ 4. การบริจาคสองอย่างนี้การบริจาคสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การบริจาคอามิส 2. การบริจาคธรรมการบริจาคสองอย่างนี้แลบรรดาการบริจาคสองอย่างนี้การบริจาคธรรมเป็นเลิศ 5. การบริโภคสองอย่างนี้การบริโภคสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การบริโภคอามิส 2. การบริโภคธรรมการบริโภคสองอย่างนี้แลบรรดาการบริโภคสองอย่างนี้การบริโภคธรรมเป็นเลิศ 6. การคบหากันสองอย่างนี้การคบหากันสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การคบหากันด้วยอามิตร 2. การคบหากันด้วยธรรมการคบหากันสองอย่างนี้แลบรรดาการคบหากันสองอย่างนี้การคบหากันด้วยธรรมเป็นเลิศ 7. การจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การจำแนกอามิตร 2. การจำแนกธรรมการจำแนกสองอย่างนี้แลบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกธรรมเป็นเลิศ 8. การสงเคราะห์สองอย่างนี้การสงเคราะห์สองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การสงเคราะห์ด้วยอามิตร 2. การสงเคราะห์ด้วยธรรมการสงเคราะห์สองอย่างนี้แลบรรดาการสงเคราะห์สองอย่างนี้การสงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ 9.การอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์สองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การอนุเคราะห์ด้วยอามิตร 2. การอนุเคราะห์ด้วยธรรมการอนุเคราะห์สองอย่างนี้แลบรรดาอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ 10. ความเอื้อเฟื้อสองอย่างนี้ความเอื้อเฟื้อสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเอื้อเฟื้อด้วยอามิตร2. ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรมความเอื้อเฟื้อสองอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบรรดาความเอื้อเฟื้อสองอย่างนี้ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรมเป็นเลิศทานวรรคที่3จบสันทารวรรคหมวดว่าด้วยการรับรอง 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสันฐานการรับรองสองอย่างนี้สันฐานสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสสันฐานการรับรองด้วยอามิส 2. ธรรมสันฐานการรับรองด้วยธรรมสันฐานสองอย่างนี้แลบรรดาสันฐานสองอย่างนี้ธรรมสันฐานเป็นเลิศ 2.
ปฏิสันถานการต้อนรับสองอย่างนี้ปฏิสันถานสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสปฏิสันถานการต้อนรับด้วยอามิส 2. ธรรมปฏิสันถานการต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันถานสองอย่างนี้แลบรรดาปฏิสันถานสองอย่างนี้ธรรมปฏิสันถานเป็นเลิศ 3. การเสาะหาสองอย่างนี้การเสาะหาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การเสาะหาอามิส 2. การเสาะหาธรรมการเสาะหาสองอย่างนี้แลบรรดาการเสาะหาสองอย่างนี้การเสาะหาธรรมเป็นเลิศ 4. การแสวงหาสองอย่างนี้การแสวงหาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหาอามิส 2. การแสวงหาธรรมการแสวงหาสองอย่างนี้แลบรรดาการแสวงหาสองอย่างนี้การแสวงหาธรรมเป็นเลิศ 5. การค้นหาสองอย่างนี้การค้นหาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การค้นหาอามิส 2. การค้นหาธรรมการค้นหาสองอย่างนี้แลบรรดาการค้นหาสองอย่างนี้การค้นหาธรรมเป็นเลิศ 6. บูชาสองอย่างนี้บูชาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสบูชาการบูชาด้วยอามิส 2. ธรรมบูชาการบูชาด้วยธรรมบูชาสองอย่างนี้แลบรรดาบูชาสองอย่างนี้ธรรมบูชาเป็นเลิศ7. ของต้อนรับแขกสองอย่างนี้ของต้อนรับแขกสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ของต้อนรับแขกคืออามิส 2. ของต้อนรับแขกคือธรรมของต้อนรับแขกสองอย่างนี้แลบรรดาของต้อนรับแขกสองอย่างนี้ของต้อนรับแขกคือธรรมเป็นเลิศ 8. ความสำเร็จสองอย่างนี้ความสำเร็จสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความสำเร็จทางอามิส 2. ความสำเร็จทางธรรมความสำเร็จสองอย่างนี้แลบรรดาความสำเร็จสองอย่างนี้ความสำเร็จทางธรรมเป็นเลิศ 9. ความเจริญสองอย่างนี้ความเจริญสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเจริญด้วยอามิส 2. ความเจริญด้วยธรรมความเจริญสองอย่างนี้แลบรรดาความเจริญสองอย่างนี้ความเจริญด้วยธรรมเป็นเลิศ 10. รัตนะแก้วอันประเสริฐสองอย่างนี้รัตนะสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสรัตนะรัตนะคืออามิส 2. ธรรมรัตนะรัตนะคือธรรมรัตนะสองอย่างนี้บรรดารัตนะสองอย่างนี้ธรรมรัตนะเป็นเลิศ 11.การสะสมสองอย่างนี้การสะสมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การสะสมอามิส 2. การสั่งสมธรรมการสะสมสองอย่างนี้แหละบรรดาการสะสมสองอย่างนี้การสั่งสมธรรมเป็นเลิศ 12. ความไพบูลย์สองอย่างนี้ความไพบูลย์สองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไพบูลย์แห่งอามิสสองความไพบูลย์แห่งธรรมความไพบูลย์สองอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบรรดาความไพบูลย์สองอย่างนี้ความไพบูลย์แห่งธรรมเป็นเลิศสันถารวรรคที่สี่จบปฏิวรรคหมวดว่าด้วยสมาบัติ 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ 2. ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติทำสองอย่างนี้แล 2. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาชวะความซื่อตรง 2. มัทวะความอ่อนโยนทำสองอย่างนี้แล 3. ทำสองอย่างนี้
ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ขันติความอดทน 2. โสรจะความเสงี่ยมทำสองอย่างนี้แล 4. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สาขัญญะความมีวาจาอ่อนหวาน 2. ปฏิสันถานการต้อนรับทำสองอย่างนี้แล 5. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียน 2. โสเจยะความสะอาดทำสองอย่างนี้แล 6. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทำสองอย่างนี้แล 7. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. ความรู้จักประมาณในการบริโภคทำสองอย่างนี้แล 8. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขารภละกำลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาภละกำลังคือการเจริญทำสองอย่างนี้แล 9. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สติภละกำลังคือสติ 2. สมาธิภละกำลังคือสมาธิทำสองอย่างนี้แล 10. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้งทำสองอย่างนี้แล 11. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิทำสองอย่างนี้แล 12. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล2. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำสองอย่างนี้แล 13. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิทำสองอย่างนี้แล 14. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 2. ประธานความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิทำสองอย่างนี้แล 15. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรทำสองอย่างนี้แล 16. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติ 2. ความไม่มีสัมปชัญญะทำสองอย่างนี้แล 17. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สติ 2. สัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลสมาปฏิวรรคที่5จบตติยปัณณาสจบบริบูรณ์ 1. โกฏฐปัฏฐาน 1-5 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกฏฐะความโกรธ 2. อุปนาหะความผูกโกรธ 1. มัคคะความลบหลู่คุณท่าน 2. ปลาสะความตีเสมอ 1. อิจฉาความริษยา 2. มัจฉริยะความตระหนี่ 1. มายามารยา 2. สาเถยยะความโอ้อวด 1. อหิริกะ
ความไม่อายบาป 2. อโนตตปะความไม่กลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แล 6. ถึง 10. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะความไม่โกรธ 2. อนุปนาหะความไม่ผูกโกรธ 1. อมัคคะความไม่ลบหลู่คุณท่าน 2. อปลาสะความไม่ตีเสมอ 1. อนิสาความไม่ริษยา 2. อมัชริยะความไม่ตรณี 1. อมายาไม่มีมารยา 2. อาสาเถยะความไม่โอ้อวด 1. หิริความอายบาป 2. โอตตัปปะความกลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แล 11-15 ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมอยู่เป็นทุกข์ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โปทะ 2. อุปนาหะ 1. มัคคะ 2. ปลาสะ 1. อิสสา 2. มัจฉริยะ 1. มายา 2. สาเถรยะ 1. อหิริกะ 2. อโนตตปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์ 16-20 ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมอยู่เป็นสุขธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อนุปนาหะ 1. อมัคคะ 2. อปาลาสะ 1. อนิสสาสองอมัชริยะ 1. อมายา 2. อสาเถยะ 1. หิริ 2. โอตตัปปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมอยู่เป็นสุข 21-25 ธรรมสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสขะธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะ 2. อุปนาหะ 1. มัคคะ 2. ปลาสะ 1. อิสสา 2. มัจฉริยะ 1. มายา 2. สาเถยะ 1. อหิริกะ 2. อโนตตปะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสขะ 26-30 ธรรมสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสขะธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อนุปนาหะ 1. อมัคคะ 2. อปลาสะ 1. อนิสสา 2. อมัชริยะ 1. อมายา 2. อาสาเถยะ1. หิริ 2. โอตตัปปะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเสขะ 31-35 ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะ2. อุปนาหะ 1. มัคคะ 2. ปลาสะ 1. อิสสา 2. มัจฉริยะ 1. มายา 2. สาเถยะ 1. อหิริกะ 2. อโนตตปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้36-40 ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อนุปนาหะ 1. อมัคคะ 2. อปลาสะ 1. อนิสสา
2. อมัชฌริยะ 1. อมายา 2. อสาเถยะ 1. หิริ 2. โอตตัปปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้41ถึง45ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะ 2. อุปนาหะ 1. มัคคะ 2. ปลาสะ 1. อิสา 2. มัจฉริยะ1. มายา 2. สาเถยะ 1. อหิริกะ 2. อโนตตัปปะภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก 46-50 ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อนุปนาหะ 1. อมัคคะ 2. อปลาสะ 1. อนิสสา 2. อมัชฌริยะ 1. อมายา 2. อสาเถยะ 1. หิริ 2. โอตตัปปะภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โกทะปริยานจบ